ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองมีนักท่องเที่ยวต่างพากันหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชมแมงกะพรุนหลากสีที่ขึ้นอยู่เต็มท้องทะเลอย่างสวยงามทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานต้องคอยจัดระเบียบการจราจรให้จอดรถไว้ด้านบนแล้วมีรถรับส่งไปยังสะพานเรือศรีวิกาภายในอุทยานนายสุเมธสายทองหัวหน้าอุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดกล่าวว่าหลังจากมีข่าวออกไปประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันเข้ามาดูแมงกะพรุนอย่างเนืองแน่นแต่เนื่องจากทะเลเริ่มมีคลื่นจึงทำให้แมงกะพรุนไม่เยอะเหมือนวันแรกแต่ก็ยังมีให้เห็นซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบการจราจรและให้ความกระจ่างกับนักท่องเที่ยวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนแต่สำหรับปีนี้นับว่ามีมากกว่าทุกปีบริเวณนี้นะฮะจะไม่มีคลื่นลมเพราะเรามีสันเขื่อนแมงกะพรุนเนี่ยจะไม่ชอบคลื่นลมแรงนะครับจะเป็นน้ำที่นิ่งนะครับหนึ่งน้ำที่นิ่งแล้วผมกำหนดตรงนี้นะครับบริเวณนี้ว่าไม่ให้มีการรบกวนหนึ่งคือเราห้ามทำกิจกรรมทางน้ำห้ามเล่นน้ำเวียนท่าเรือห้ามตกปลาห้ามทำการประมงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่อาหารของสัตว์ที่มีความสมบูรณ์นะครับมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขณะเนี้ยสังเกตได้จากที่แมงกะพรุนเข้ามานี่หนึ่งก็สาเหตุก็คือไม่มีการรบกวนนะครับจากกิจกรรมทางทะเลนะฮะแล้วก็ระบบน้ำของที่นี่เป็นระบบน้ำที่ดีมากน้ำทะเลใสนะครับแล้วก็ขึ้นลมไม่มีเนื่องจากว่าเรามีสันเขื่อนคอยบังนะครับโดยนักท่องเที่ยวที่มาชมความงดงามของแมงกะพรุนที่แหวกว่ายในท้องทะเลยามนี้ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นสวยงามมีทั้งโขดหินขุนเขาสายน้ำทะเลที่ใสสะอาดพร้อมกับทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกที่เห็นในโซเชียลก็นึกก็คิดว่ามันจะเกิดเพศมันจะเกิดอาเพศทางธรรมชาติอีกหรือเปล่าแต่พอจริงๆแล้วพอได้มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาบอกไม่ใช่มันเป็นแบบว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของเขามากกว่าถึงเวลาก็คือปีนึงมันก็จะเจอให้เราเห็นครั้งนึงเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเยอะฝนนี้จะเป็นหน้าหนาวทีนี้พอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นน้อยลงแต่มันก็ยังได้เห็นนะคะครั้งแรกที่เดียวจริงเบื้องต้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุนและไม่ให้มีการรบกวนทางอุทยานได้ประกาศเตือนห้ามประชาชนลงเล่นน้ำทะเลและห้ามเข้าจับสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาดทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจอยากจะเยี่ยมชมก็สามารถเดินทางไปดูได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าทุกวันแต่ควรจะมาในช่วงเช้าและช่วงเย็นเพราะแมงกะพรุนจะมีมากที่สุดสำหรับแมงกะพรุนดังกล่าวเป็นแมงกะพรุนถ้วยชนิดหนึ่งหรือที่เรียกว่าแมงกะพรุนหลากสีจะมีพิษทำให้คันหากสัมผัสและจะมีมากในช่วงเช้าและช่วงเย็นช่วงที่คลื่นทะเลสงบทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน